เจชนาทิพย์สงกระสินครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในการกลับมายังประเทศไทยนะครับแล้วก็ย้ายซบทีม BG ปทุมยูไนเต็ดครับซึ่งแน่นอนว่าซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของไทยณปัจจุบันกับการย้ายจากสโมสรคาวาสึกิฟอนตาเล่นะครับทีมแชมป์เจลีก4สมัยมาสู่ BG ปทุมทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งไทยลีกโดยการกลับมาครั้งนี้นะครับก็คือการคัมแบ็กสู่เวทีไทยลีกในรอบ7ปีนะครับหลังจากที่ชนาเองย้ายไปร่วมทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรหนแรกนะครับด้วยสัญญายืมตัว18เดือนย้อนไปก็ปี2017ครับใครจะไปคิดครับว่าจากเด็กน้อยชาวนครปฐมนะครับที่เคยไปคัดตัวโรงเรียนไหนก็โดนโค้ชปฏิเสธครับเนื่องจากส่วนสูงของเขากลายมาเป็นนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในศึกฟุตบอลเจลีกลีกที่ถูกยกให้เป็นฟุตบอลเบอร์ต้นๆของเอเชียและแน่นอนว่าเป็นเวลาถึง7ปีพร้อมคว้ารางวัล MVP สโมสรและติดทีมยอดเยี่ยมเจลีกได้อีก1หนนะวันนี้ครับรายละเอียดของดีลการย้ายตัวหลายๆท่านก็น่าจะทราบแล้วนะครับมูลค่ามากกว่า60ล้านบาทการย้ายตัวแต่ละครั้งรวมไปรวมมาก็เกือบ300ล้านบาทครับความสำเร็จนี้คงเป็นแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครรวมถึงน้องๆที่อยากเป็นนักฟุตบอลตลอดเส้นทางหลังจากนี้ไปครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยมาพูดถึงเส้นทางในเจลีกของชนาย้อนไปหน่อยนะครับเราย้อนกลับไปเมื่อ10มกราคมปี2017ครับกับการบินไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นของชนานะครับด้วยสัญญายืมตัว1ปีครึ่งจากเมืองทองย้ายไปเล่นให้กับคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมน้องใหม่ในศึกเจลีกในฤดูกาลนั้นพร้อมค่ายืมตัวด้วยนะครับจำนวน 480,000 ยูโรตีเป็นเงินไทยประมาณ18ล้านบาทการเปิดตัวในครั้งนั้นได้รับความสนใจทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อญี่ปุ่นใครจำได้กับการถ่ายทอดสดแล้วก็ไลฟ์ทุกช่องทางกับงานเปิดตัวที่โรงงานช็อกโกแลตยังคงเป็นภาพที่ตราตึงสำหรับแฟนบอลไทยครับหลังจากเปิดตัวเนี่ยแฟนบอลแล้วก็สื่อเนี่ยถือว่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับในยุคนั้นทีมเอเชียลีกต่างก็พยายามจะลองนำเข้าผู้เล่นจากอาเซียนจากหลายประเทศมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่มีดีลไหนที่ประสบความสำเร็จเสียทีทำให้การมาถึงของแข้งไทยเจ้าของฉายาเมสซี่เจถูกจับจ้องเอาไว้ว่านี่อาจจะเป็นคนทำลายอาถรรพ์โควต้าอาเซียนในแผ่นดินญี่ปุ่นได้เสียทีครับชนาธิปเองย้ายไปร่วมทีมซัปโปโรในเล็กที่2ของศึกเจลีกปี2017นะครับครึ่งซีซั่นแรกเขากับซัปโปโรถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายครับเพราะถึงแม้จะได้รับโอกาสลงเล่นสม่ำเสมอนะครับทั้งในตัวจริงและสำรองรวมถึง16นัดแต่การต้องปรับตัวให้เข้ากับสปีดบอลญี่ปุ่นทำให้ชนาธิปจบซีซั่นแรกบนแผ่นดินญี่ปุ่นด้วยจำนวนแอสซิสต์เพียงลูกเดียวครับแต่ในซีซั่น2018วัยพีคของนักฟุตบอลกับอายุ25ปีการได้มีเวลาปรีซีซั่นกับทีมแบบเต็มๆพร้อมกับเริ่มคุ้นชินกับบรรยากาศเพื่อนร่วมทีมรวมถึงการเข้ามาของโค้ชมิไฮโลเปโตรวิชหรือมิช่าทำให้ชนาเองพัฒนาตัวเองก้าวกระโดดครับแล้วก็จบซีซั่นด้วยการทำไป9ประตูกับอีก3แอสซิสต์จากทุกรายการซึ่งเป็นการทำประตูมากที่สุดในชีวิตการค้าแข่งต่อฤดูกาลของเขาเองด้วยนะครับพร้อมกับรับตำแหน่ง MVP ของสโมสรและที่สำคัญนั่นคือติดทีมยอดเยี่ยมเจลีกซีซั่น2018จนซัปโปโรต้องทุบกระปุกเลยครับดึงชนาธิปมาร่วมทีมแบบถาวรจ่ายเพิ่มอีก90ล้านบาทซีซั่น2019แม้จะทำประตูได้น้อยลงนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่เล็กน้อยแต่ชนาเองก็ยังทำผลงานได้ดีด้วยการทำไป4ประตูแล้วก็7แอสซิสต์ส่วนสำคัญในการช่วยแบกทีมแล้วก็ดันทีมจากอันดับท้ายตารางในช่วงต้นซีซั่นฟื้นขึ้นมาจบอันดับ8ได้อย่างไม่น่าเชื่อครับนั่นคือเส้นทางของชนาธิปกับซัปโปโรปี2020และ21ถือเป็น2ปีที่ชนาถูกอาการบาดเจ็บตามหลอกหลอนอย่างหนักเลยนะครับจากการกำศึกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีให้ทั้งสโมสรและก็ทีมชาติแต่ถึงจำนวนนัดที่ได้ลงเล่นจะน้อยลงนะครับแต่ด้วยมาตรฐานของชนาเองก็รักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างดีเยี่ยมก็ยังทำให้เขายังเป็นตัวความหวังของทีมได้เสมอแม้จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่ยากลำบากครับแต่ปี2021ของชนาก็จบลงอย่างสวยงามด้วยการคว้าตำแหน่ง MVP ของรายการ AFF Suzuki ครับปี2020จากการทำได้4ประตูเป็นดาวซัมโบร่วมกับพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาและก็คว้า MVP ของรายการนี้ถึง3สมัยด้วยผลงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่องและการโชว์ฟอร์มสุดโหดใน AFF นะครับก็ทำให้คาวาสึกิฟรอนตาเล่แชมป์เจลีกในซีซั่นนั้นเนี่ยที่ปล่อยตัวหลักไปลีกยุโรปหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมิโตมะเอ่ยหรือใครต่อใครตัดสินใจครับซื้อตัวชนาธิปมาร่วมทีมด้วยจำนวนเงินสูงถึง130ล้านบาทครับ
ปีแรกของชนาที่ฟอนตาเล่ไม่ใช่ปีที่น่าจดจำเท่าไหร่ครับเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวจริงจาก7ใน8นัดแรกของเจลีกนะครับผมซีซั่น2022ก่อนจะโชคร้ายครับกล้ามเนื้อน่องบาดเจ็บจนต้องพักรักษาตัวยาวเลยครับและหลังจากนั้นก็โดนอาการบาดเจ็บอื่นๆเล่นงานอย่างต่อเนื่องทำให้ได้ลงเล่นในลีกนะครับไปทั้งหมดเพียงแค่16นัดเท่านั้นด้วยการฝึกซ้อมของฟอนตาเล่ที่เข้มข้นมากแล้วก็มากกว่าซัปโปโรและการถูกจับมาเล่นกองกลางเชิง box to box นะครับที่ถูกสั่งให้คอยต้องเล่นเกมรุกและเกมรับทำให้ร่างกายของเขาเริ่มแบกรับไม่ไหวครับและด้วยแท็กติกของโอนิกิที่เน้นให้นักเตะต้องเล่นตามแผนไม่ค่อยให้ใช้จินตนาการในการเล่นก็ยิ่งทำให้ความมั่นใจของเขาลดลงไปในแต่ละวันในช่วงท้ายปี2022ครับเจ้าตัวอยากจะสู้กับทีมครับตัดสินใจขอพักจากการรับใช้ทีมชาติเพราะต้องการจะพักร่างกายเพื่อเบียดการเป็นตัวจริงของฟอนตาเล่อีกครั้งแต่สุดท้ายเมื่อเริ่มซีซั่น2023สถานการณ์ในทีมเขาก็เปลี่ยนไปแล้วครับเพราะถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการบาดเจ็บคอยรบกวนเหมือนที่ผ่านมาแต่โอนิกิก็ไม่เลือกชนะเป็นตัวเลือกแรกๆอีกต่อไปนะครับจนได้ลงเล่นเพียงแค่2นัดจาก17นัดในซีซั่นนี้ด้วยวัยที่กำลังเข้าสู่หลักเลข3ครับและการต้องการลงสนามอย่างต่อการที่ถูกตั้งข้อจำกัดจากฟอนตาเล่ว่าจะไม่ปล่อยตัวให้ทีมร่วมลีกใช้งานเด็ดขาดจึงทำให้ตัวเลือกที่ชนามีกับการที่จะได้ลงเล่นนั่นคือการกลับมาค้าแข้งในไทยลีกครับซึ่งก็เลยทำให้จบที่ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันนี้นั่นเองนะครับและแน่นอนครับเบื้องหลังสุดท้ายก่อนที่ชนาทิพย์จะย้ายกลับมาการพูดคุยครั้งสุดท้ายกับบอร์ดบริหารและที่สำคัญนั่นคือกับโทรุโอนิกิก็หลายๆที่ก็ถูกเปิดเผยไปแล้วนะครับหลายๆคนก็อาจจะติดตามมาแล้วซึ่งก็ตรงกันตามที่หลายๆคนได้ลองฟังกันมาการพูดคุยครั้งสุดท้ายกับโทรุโอนิกิแบบเปิดใจนะครับเขาก็ได้พูดคุยทุกสิ่งที่อยู่ในใจว่าเขาอยากจะเล่นฟุตบอลให้มีความสุขแล้วก็ช่วงเวลาที่เป็นเหมือนฟังเส้นสุดท้ายของชนาทิพย์กับฟอนตาเล่นั่นคือโอกาสในการที่ถูกตัดชื่อจากลูวานครับนัดสุดท้ายก่อนที่เขาจะตัดสินใจและที่สำคัญเลยนั่นคือการที่โทรุโอนิกิยังคงไม่ใช้งานและเลือกใช้เขาฝั่งของโทรุโอนิกิก็ได้มีการเปิดใจนะครับว่าชนาทิพย์เองเป็นนักเตะ3คนที่เก่งที่สุดของคาวาซากิฟอนตาเล่และรู้สึกผิดต่อการที่เขาไม่สามารถดันศักยภาพของชนาทิพย์ออกมาได้ดีที่สุดและก็เสียใจที่ได้ยินแบบนั้นและการตัดสินใจของชนาทิพย์เช่นกันนะครับสุดท้ายนี้ครับมีหลากหลายคอมเมนต์นะครับและก็มุมมองจากแฟนบอล นะครับมีคนทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะฮะเสียงด่าทอวิจารณ์ชื่นชมอะไรอย่างนี้ก็มีแตกต่างกันไปนะครับผมบางคนก็บอกทำไมไม่สู้ต่อถับกลับมาถอยหลังเล่นไทยลีกทำไมก็คงเป็นการตัดสินที่ดูใจร้ายไปนิดนึงนะฮะสำหรับนักเตะคนนึงที่พยายามมาตลอดชีวิตแล้วก็คว้ารางวัลส่วนตัวมามากมายขนาดนี้สู้มาทุกวิธีแต่เมื่อทุกอย่างไม่สามารถไปต่อได้และมีเพียงตัวเลือกเดียวที่ทำให้เขาได้ลงเล่นอย่างที่ตั้งใจและเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขก็อาจจะเป็นทางเลือกที่อาจจะน่าเสียดายก็จริงครับแต่เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเจ้าตัวและลองมองในแง่ดีครับว่าการมาถึงของชนาทิพย์จะยกระดับ BG ปทุมและฟุตบอลไทยลีกไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนสมัยที่พี่อุ้มธีรธรย้ายกลับมาเล่นให้บุรีรัมย์ซึ่งในเวลานั้นสำหรับแฟนบอลหลายคนก็เสียดายเช่นกันครับสุดท้ายเมื่อพี่อุ้มนำประสบการณ์จากเจลีกมายกระดับให้บุรีรัมย์มันก็ทำให้ทีมอื่นในไทยลีกพัฒนาไปตามๆกันนะครับซึ่งสุดท้ายในดีลการกลับมาไทยลีกครั้งนี้ของชนาทิพย์เราก็อยากจะเห็นแบบนั้นเช่นกันนี่คือตูสตอรี่ของการกลับมาของเจชนาทิพย์สงกระสินนักเตะที่การย้ายตัวทุกครั้งของเขารวมกันนะเวลานี้เกือบ300ล้านบาทฝากเพื่อนๆครับเลื่อนลงมาคอมเมนต์นะฮะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับดูดูบอลไทยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ